สวัสดีชาวเทรดทุกคนนะครับวันนี้เนาะเช้าวันพุธนะฮะที่14กันยายนเวลา8โมงนะครับก็มาวิเคราะห์กันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมากนะครับตอนนี้ในส่วนของทองคำเนาะเรามาดูในส่วนของ time frame 30นาทีนะครับเรามีแนวรับตรงนี้ซึ่งจะเห็นว่าราคาเนี่ยนะฮะแท่งนี้เนี่ยเขามีการเบรกเอาลงมานะัะพอเบรกเอาลงมาเสร็จเนี่ยคำถามคือมันจะขึ้นไปต่อได้ไหมผมคิดว่าต้องรอดูแท่งนี้ปิดนะฮะเพราะบางคนเนี่ยเห็นโอ้โห ราคาวิ่งลงมามูฟนี้เมื่อวานใช่ไหมครับก็ถามว่าเมืม่อไหร่ราคาจะกลับตัวขึ้นฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะกลับตัวขึ้นได้นะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมีการเปิดเหนือโซนนี้ก่อนนะครับผมถึงว่ามันน่าจะกลับตัวขึ้นได้เพราะว่ามูฟนี้คือมูฟข่าวลงมาใช่ไหมครับในส่วนของวันนี้นะครับราคาเบรกเอาลงมาแล้วแท่งนี้เนี่ยถ้าแท่งนี้นะครับทำไส้ขึ้นโซนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกลับตัวลงมาทะลุโลตเองนะผมว่ามันก็น่าจะลงมาถึงประมาณ1698ได้หรือไปถึง1697ตรงนี้ได้เลย นะครับในส่วนของทองคำเนาะสั้นๆประมาณตรงนี้ทีนี้ถ้าในส่วนของ4ี่ชั่วโมงบ้างนะฮะสี่ชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการทําโครงสร้างเหมือนจะวิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับแท่งนี้มีการปิดต่ำมาสองแท่งนี้ก็หมายถึงว่าราคามีโอกาสวิ่งลงต่อเพราะฉนั้น4ี่ชั่วโมงแท่งใหม่แท่งนี้นะครับอาจจะต้องทําไส้ขึ้นแล้วทะลุโลตัวเองแล้วลงมาต่อถึงโซนนี้นะเผื่อเนี่ยลงไปถึงข้างล่างนี้ได้เลยเนาะถ้าสมมติเขามีการทะลุเส้นเหลืองไปได้ นะครับซึ่งไปดูในส่วนของทองคําบ้างทษทีครับในส่วนของ GJ บ้าง GJ เนี่ยจะเห็นว่าราคานะครับมีการทําแนวรับตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้มันจะยังไงต่อมันจะรีเทสโซนไหมแล้ววิ่งลงต่อเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในส่วนของหนึ่งชั่วโมงเรามีระต้านข้างบนครับนะฮะแล้วก็แนวรับข้างหน้าตรงนี้เนาะในส่วนสามสิบนาทีราคาอยู่ในกรอบครับก็ต้องรอว่าเอ้เขาจะวิ่งยังไงก่อนตอนแรกเนี่ยผมมีการเซลล์ตรงนี้มาด้วยนะฮะเพราะว่าคิดว่ามันจะลงต่อได้เห็นซ้ายมือนะ เป็นโซนโล่งๆตรงนี้น่าจะมาถึงตรงนี้ได้เลยแต่ปัญหาคือโดนซับร้อยไปแล้วนะครับเทรดแรกซึ่งไม่เป็นไรนะครับก็ตรงนี้ราคาอยู่ในกรอบเดี๋ยวผมรอมันเบรกอีกทีนึงถ้าเป็นเบรกลงมาลักษณะแบบนี้นะครับก็น่าจะหาจงังหวะเซลลงมาได้เนาะอันนี้เป็นแท่งสีแดงแล้วกันคิดว่าเป็นแท่งเซลลลงมาหรือถ้าเบรกขึ้นก็หาจงังหวะบายได้ตรงนี้ราคาอยู่ในกรอบผมไม่อยากเล่นเท่าไหร่นะครับเนาะก็สั้นๆตรงนี้รอ,อราคาหลุดจากกรอบนะครับ